วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็มายืนอยู่บริเวณแถวถนนพระรามที่4ก็จะพามาชมโครงการก่อสร้างดุสิตเซ็นทรัลพาร์คตอนนี้ก็จะเห็นอาคารขึ้นสูงมากเลยตรงนี้ก็เป็นส่วนของการก่อสร้างโรงแรมดุสิตธานีโครงการดุสิตเซ็นทรัลพาร์คนะครับก็เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชยกรรมแบบผสมบนที่ดินขนาด23ไร่2งานก็ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมถนนพระราม4ตัดถนนสีลมหรือว่าแยกสระแดงตรงข้ามกับสวนลุมพินีในพื้นที่แขวงสีลมเขตบางรักกรุงเทพมหานครซึ่งก็เป็นพื้นที่เดิมของโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพและบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสำนักงานสีลมบริหารงานโดยบริษัทวิมานสุริยาจำกัดภายใต้การร่วมทุนของบริษัทดุสิตธานีจำกัดและกลุ่มเซ็นทรัลโดยบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนก็จะตั้งเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครด้วยความสูงสุดของอาคารที่69ชั้นออกแบบสถาปัตยกรรมแบบไทยโบราณร่วมกับสถาปัตยกรรมแบบไทยร่วมสมัยรองรับกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติโครงการดุสิตเซ็นทรัลพาร์คประกอบไปด้วยโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพแห่งใหม่อาคารที่พักอาศัยแล้วก็อาคารสำนักงานพื้นที่ค้าปลีกช่วงเริ่มต้นนะครับก็ใช้งบลงทุนอยู่ที่ 36,700 ล้านบาทต่อมาก็เพิ่มทุนเป็น 46,000 ล้านบาทก็เป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดของกลุ่มดุสิตธานีโดยโครงการมีกำหนดเปิดใช้อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2568สำหรับการจัดสรรพื้นที่โครงการดุสิตเซ็นทรัลพาร์คก็จะจัดสรรพื้นที่แบ่งเป็น4ส่วนประกอบไปด้วย1โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาร์คความสูง8ชั้น2อาคารสำนักงานความสูง43ชั้น3อาคารที่พักอาศัยสูง69ชั้น4โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพแห่งใหม่จำนวน250ห้องความสูง39ชั้นสำหรับในส่วนฐานอาคารนะครับก็จะเป็นโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาร์คมีพื้นที่หลักเป็นห้างสรรพสินค้าร้านค้าเฉพาะทางในกลุ่มเซ็นทรัลจำนวน8ชั้นก็แบ่งเป็นชั้นพื้นดิน6ชั้นแล้วก็ชั้นใต้ดิน2ชั้นก็จะมีโรงภาพยนตร์จำนวน6โรงพื้นที่รวม 80,000 ตารางเมตรโดยศูนย์การค้าก็จะทำลึกไปถึงชั้นออกบัตรโดยสารของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสถานีสีลมแล้วก็เชื่อมต่อกับทางเดินรถไฟฟ้าไปยังรถไฟฟ้า BTS ที่สถานีสาระแดงนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการจัดสรรพื้นที่บางส่วนจำนวน7ไร่เป็นสวนสาธารณะและลานกีฬากลางแจ้งสำหรับความก้าวหน้านะครับการก่อสร้างโรงแรมดุสิตธานีโครงสร้างก็ขึ้นไปสูงมากแล้วนะครับด้านซ้ายมือของผมก็จะสร้างเป็นอาคารสำนักงานในส่วนโรงแรมดุสิตธานีก็จะเปิดให้บริการก่อนนะครับในช่วงต้นปี2567
แล้วก็ในส่วนของอาคารสำนักงานและศูนย์ค้าปลีกคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2567เช่นกันนะครับแล้วก็ในส่วน Resident นะครับจะเปิดเป็นส่วนสุดท้ายคาดว่าทั้งโครงการก็จะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงกลางปี2568เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี2568โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพก็จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งนึงในรูปแบบโฉมใหม่ต้อนรับทั้งคนไทยและก็ชาวต่างชาติก็จะทำให้ย่านพระราม4แล้วก็ย่านถนนสีลมคึกคักมากขึ้นแน่นอนขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามแล้วก็กดสมัครเข้ามาไว้พบกับ VNP มีเรื่องราวในใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ